ว่ากันต่อมาดูประเด็นเรื่องโจรบุกพังบ้านแจ๊ดชวนชื่นบ้านที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เนี่ยทังไบที่มียนบุรีใช่ไหมใช่ใชปรากฏว่าก็ปิดบ้านเอาไว้แต่ทรัพย์สินจำนวนหนึ่งยังอยู่ก็ปรากฏว่าไอ้พวกรองเท้าราคาแพงที่สะสมเนี่ยใช่ของสะสมอะค่ะแล้วมันเป็นเรื่องขึ้นมาก็เพราะอะไรรูกไหมไอ้ขโมยเนี่ยมันอุกอาจจริงๆค่ะมันขโมยเสร็จสับเอาไปลงติ๊กตอกประกาศขายบอกด้วยว่ามาเอามาจากแจ๊ด ใช่คือไลฟ์อยู่ในติกตอกเลยอะค่ะว่าเนี่ยพังประตูบ้านเข้าไปแล้วไปเอารองเท้าของแจด๊ดมาหลายคู่เลยค่ะนี่แล้วไปแจกแจ่ายรู้จักใช่ไหมใช่ใช่ไลฟ์แบบนั้นเลยค่ะแล้วก็เพราะอะไรแจด๊ดชวนชื่น ได้เห็นไลฟ like, oh? ์น you know. you know, ี so, so way, you know, fine, ้ก็เลยก็เลยรีบเดินทางมาตรวจสอบที่บ้านตัวเองที่ไม่ค่อยได้อยู่ตอนแรกอาจจะไม่เชื่อค่ะมันจริงหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าจริงจริงมาถึงคือประตูบ้านพังเลยค่ะแล้วรองเท้าก็หายไปจริงๆนะคะก็เลยแจ้งตำรวจโรงพักมีนบุรีเข้าตรวจสอบถ้าไม่ไลฟ์ขายก็ไม่รู้นะค่ะไม่ไลฟ์บอกไม่ไลฟ์บอกยังไม่รู้นะ ท่านผู้ชมภรรยาของแจ๊ดก็คือแจงเนี่ยบอกว่าอย่างไงนี่โพสภาพตำรวจเข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้แล้วก็เขียนเล่าเหตุการณ์เนี่ย เข้ามาตรวจบ้านที่หมู่บ้านอาร์เคมีนบุรีเราไม่ได้อยู่ปิดมานานแล้วได้รับแจ้งข่าวว่ามีบุคคลบุกรุกเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วรองเท้าของพี่แจ๊ดก็หายไปด้วยแจ้งไปที่โรงพักมีนบุรีเข้ามาตรวจสอบพบว่าประตูบ้านแตกและรองเท้าคอนเวิร์สที่พี่แจ๊ดสะสมไว้หายไปหลายคู่นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพยาด้วยค่ะคือเสพยากันอยู่ในบ้านคุณแจ๊ดเลยค่ะแล้วก็ขอ๊ต้องตกใจนะ เป็นไปได้ว่าเข้ามาอาศัยเสพยาออแล้วยังไงต่อก็ขอบคุณตำรวจนะคะที่เข้ามาถ่ายมาเก็บรายละเอียดแล้วก็บอกเลยว่าใครพบเห็นรองเท้าแจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะคะส่วนใครที่รับซื้อไปรบกวนติดต่อคืนที่โรงพักมีนบุรีแล้วเราจะไม่เอาเรื่องติดท้ายว่ายังไงบ้านนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าหากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอล่าสุด ตำรวจมีนบรีรงพื้นที่สืบสวนหาข่าวตามข่าวบอกทราบตัวคนร้ายแล้วจริงหรือเปล่าค่ะ,ะแล้วก็ย้อนไปว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงของเมื่อวานนี้แหละค่ะกาลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เดี๋ยวจะออกหมายจับวันนี้ส่วนรองเท้าของคุณแจ๊ดที่หายไปถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ0,000สน <ฮะ S 3> ค่ะเดี๋ยวดูค,ค,คือบ้านผมนี่ก็เคยโดนเข้านะไม่มีใครอยู่อ่ะ,ค,ะคือราดพ้าว โดนเป็นประจำะเคยจับได้อยู่ครั้งหนึ่งป uh. รากฏว่าของไม่ได้เลยอ uh huh. เออนี่ทุกวันนี้เนี่ยกาจะตั้งเป็นเขียนป้ายตรงข้ามกับแจ๊ดเลยอยากจะเข้ามาอาไรเชิญไปเลยไม่มีอะไรเหลือแล้ว <c oughs> ท่านผู้ชม